ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาบอกเรามากันฟังกันทุกอาทิตย์เป็นประจำออกพรรษาแล้วก็ฟังกันไปเรื่อยๆยังเทศกันไปเรื่อยมีคนโทรมาถามว่าออกพรรษาแล้วยังเทศหรือเปล่าก็ต้องเทศกันตลอดออกพรรษาในพรรษาไม่มีการหยุดมีธุระก็ไปว่างจากธุระก็มาฟังไหว้เพื่อเป็นข้อเตือนจิตจะติดใจให้เกิดความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบอันจะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมะตามสมควรแก่ฐานะเรื่องที่จะนำมาพูดกันเป็นวันทุกวันอาทิตย์ก็มีหลายเรื่องหลายประการบางเรื่องก็เป็นการพูดเพื่อแก้ไขความเข้าใจที่ไขว้เสในปัญหาชีวิตด้วยประการต่างๆบางครั้งก็พูดเพื่อแก้ไขลัทธิประเพณีซึ่งเราเชื่อกันมาแต่ว่าไม่ถูกความหมายก็แนะนำเพื่อให้ญาติโยมเกิดความรู้ความเข้าใจจุดมุ่งหมายสำคัญของการแสดงธรรมในวัดชลประทานนี้ก็เพื่อจะชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ชอบให้แก่ญาติโยมทั้งหลายอันใดผิดก็บอกว่าผิดอันใดถูกต้องก็ไม่แต่ต้องเพราะมันถูกต้องดีอยู่แล้วความจริงตั้งแต่เริ่มแสดงธรรมมาเป็นเวลาก็หลายปีแล้วตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งแก่บัดนี้ก็มีจุดหมายอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงคือจุดหมายเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงความเข้าใจการกระทำของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้ใกล้ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าในการประพฤติปฏิบัติที่เราทำกันมานั้นบางทีก็ทำตามกันมาแต่ไม่รู้จุดหมายว่าทำเพื่ออะไรสาเหตุของเรื่องนั้นเป็นมาอย่างไรไม่เข้าใจความหมายต่อประพฤติปฏิบัติตามกันมาการจะทำในรูปอย่างนั้นไม่เกิดผลในทางละในทางเจริญจึงต้องทำความเข้าใจกันว่าไอ้ที่ถูกนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ในการพูดจาแก้ไขบางทีก็กระทบกระเทือนจิตใจของคนที่มีความเชื่อยึดมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นความเชื่อที่ยึดมั่นนั้นกระทบกระเทือนก็เพราะว่าเราเคยทำมาอย่างนั้นเคยประพฤติปฏิบัติมาในรูปอย่างนั้นนานมาแล้วก็ไม่ยอมจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ลำบากใจอยู่สักหน่อยแต่ถ้าหากว่าเราฟังแล้วมีเหตุมีผลควรแต่การพิจารณาอะไรที่ไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนแปลงจะให้เป็นการถูกต้องอะไรถูกต้องอยู่แล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้นต่อไปอันนี้จะช่วยให้เราเข้าใจอะไรดีขึ้นให้นึกถึงในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนพุทธศาสนาก็เพื่อแก้ไขความเชื่อผิดๆของคนที่มีอยู่ในสมัยนั้นโดยเฉพาะคนชาวอินเดียในสมัยโบราณก็มีความเชื่อตามแบบเก่าๆที่มีมานานแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าไม่มีคนกล้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีใครที่จะพูดความจริงยิ่งไปกว่านั้นให้เขารู้เขาเข้าใจก็เลยถือปฏิบัติกันมาในรูปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราได้ออกบวชแสวงหาสัจธรรมในลูกเมื่อได้รู้ธรรมะค้นพบธรรมะแล้วก็นำไปสอนประชาชนสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องพระองค์ก็บอกว่าอย่างนั้นไม่ถูกพระองค์ก็ใช้ถ้อยคำอย่างชนิดที่เรียกว่านุ่มนวลไม่กระทบกระเทือนเท่าไหร่นักเช่นพูดว่าอริยชนเขาไม่ทำกันอย่างนี้อริยชนเขาไม่ทำกันอย่างนี้เพราะว่าคนอินเดียนั่นเป็นเผ่าอริย
เพราะงั้นพระองค์จึงบอกว่าอริยชนเขาไม่ทำกันอย่างนี้เขาก็สงสัยว่าอริยชนเขาประพฤติอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้ที่ถูกควรจะเป็นอย่างนี้คนเหล่านั้นก็เข้าใจแล้วก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการจะทำไปให้ถูกตรงแต่ว่าเวลา45ปีที่พระองค์ทรงปฏิบัติงานนั้นยังน้อยเกินไปสำหรับเรื่องการแก้ไขความคิดความเห็นของคนซึ่งเกิดกังกันมานานเหลือเกินก็ได้พอสมควรแล้วเอกสารการสอนทั้งหลายก็เหลือมาจนกระทั่งถึงพวกเราในสมัยนี้เราทั้งหลายก็ได้นำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไปคำพีต่างๆในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ในภาษาบาลีสมัยก่อนนี้การศึกษาไม่แพร่หลายคนรู้บาลีมีน้อยหาได้ยากเพราะว่าการศึกษาไม่ทั่วถึงกันแล้วก็คนที่รู้ก็ไม่ค่อยจะศึกษาให้ลึกซึ้งไม่นำเอาเนื้อแท้ในพระคัมภีร์นั้นมาพูดให้ญาติโยมชาวบ้านฟังการที่ท่านไม่พูดให้ฟังนั่นก็เพราะนึกว่าฟังแล้วมันจะไม่เข้าใจหรือตัวท่านเองก็อาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องอย่างนั้นก็ได้ทำไปตามเรื่องตามราวตามประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาสืบต่อกันมาเพียงสักว่าประเพณีแต่ว่าการกระทำอะไรตามประเพณีนั้นก็ช่วยรักษาพระพุทธศาสนาส่วนเปลือกไว้ได้มากเหมือนไหมพวกเราในยุคปัจจุบันนี้พูดถึงด้านการศึกษาก็มีความก้าวหน้าพอสมควรในด้านลูกก็ศึกษากันมากจนกระทั่งถึงขั้นมหาวิทยาลัยได้ปริญญาเป็นบัณฑิตกันทั้งชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีการศึกษากว้างขวางขึ้นได้เรียนบาลีกันมากมากแล้วก็แพร่หลายมากยิ่งขึ้นไปทุกวันเวลาควรที่จะได้นำข้อความอันถูกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจกันบ้างจึงได้มีการพูดกันในรูปที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่นี้แต่ว่าการพูดในเรื่องความจริงนั้นย่อมจะกระทบกระเทือนจิตใจคนที่ยังไม่เข้าใจความจริงอยู่บ้างเป็นธรรมดาถ้าเราจะกลัวว่าเป็นการกระทบกระเทือนแล้วเลยไม่พูดก็ไม่มีทางที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้รู้ความจริงจะได้เข้าใจความจริงอะไรที่ผิดก็จะต้องผิดเรื่อยไปไม่สามารถจะเปลี่ยนให้เป็นการถูกต้องได้เพราะการเกรงใจกันนั่นเองความเกรงใจในการแก้ไขสิ่งผิดให้กลายเป็นสิ่งถูกนั้นเป็นความเกรงใจที่ใช่ไม่ได้เพราะจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมความเสียหายแก่สถาบันทางพระศาสนาซึ่งเราถือว่าสถาบันทางพระศาสนานี้เป็นสิ่งสูงสุดมีคุณค่าแก่ชาวโลกมากเหลือเกินเราก็ต้องมีการปรับปรุงตามสมควรความจริงเรื่องการปรับปรุงนั้นไม่ใช่ไปปรับปรุงหลักอะไรเพียงแต่ว่าทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงตามความหมายของเรื่องเท่านั้นเองเรื่องมันมีอยู่แล้วเรียบร้อยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าใจตรงตามความหมายหรือตามเป้าหมายของพระผู้มีพระภาคเราก็มาพูดจาทำความเข้าใจเพื่อให้โยมญาติโยมได้เข้าใจความหมายนั้นถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นการกระทำที่ต้องกระทำในสมัยนี้แล้วถ้าไม่ทำจะเสียหายอย่างไรเดี๋ยวนี้คนในโลกมีคนเป็นสองประเภทคือคนประเภทหนึ่งนั่นมีความเชื่ออย่างเดียวไม่ใช่ปัญญาเลยเขาเรียกว่าเอาแต่ความเชื่อมีศรัทธาเป็นความเชื่อเท่านั้นแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปกำกับความเชื่อนั้นความเชื่อนั้นจึงไม่ค่อยจะเรียบร้อยและอีกพวกหนึ่งนั่นมีปัญญาเข้าไปกำกับด้วยโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆย่อมมีปัญญามีความคิดความอ่านมีข้อสงสัยเช่นเห็นเขาทำอะไรก็มักจะสงสัยว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นทำไมจึงทำอย่างนี้อันนี้มีมากคนสงสัยมากขึ้นทุกวันทุกเวลาเมื่อสงสัยแล้วมันก็เป็นปัญหาในใจท
ถ้าไม่มีใครแก้ข้อสงสัยนั้นอาจจะทำให้เกิดการไม่ก้าวหน้าในการประพฤติธรรมก็ได้เพราะสงสัยลังเลอยู่ความสงสัยลังเลนี่มันเป็นนิวรณ์เขาเรียกว่าเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีให้เราสังเกตง่ายๆว่าขณะใดที่เราลังเลใจเนี่ยเราไม่ก้าวหน้าเราทำอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องอะไรก็ตามเถอะถ้ามีข้อสงสัยแคลงใจขึ้นมาแล้วทำไม่ได้ไม่ก้าวหยุดอยู่ตรงนั้นหยุดอยู่เพราะความสงสัยพอเราทำลายความสงสัยนั่นได้ก้าวต่อไปไม่ต้องอะไรเราขับรถไปถึงสามแยกไม่รู้ว่าจะไปแยกไหนดีเนี่ยมันก็งงอยู่ตรงนั้นแล้วคันหลังไงทำไมไปหยุดอยู่ตรงนั้นก็หยุดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปทางขวาหรือทางซ้ายหรือจะตรงไปดีนี่คือความลังเลแต่พอรู้ว่าเลี้ยวขวาก็หักเลี้ยวทันทีบางทีเลี้ยวไม่ดูขวาเพื่อนชนเราก็มีเหมือนกันนี่เรียกว่าไปได้เพราะว่ามันหายสงสัยแล้วในชีวิตของการประพฤติธรรมนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดความสงสัยแคลงใจแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายไม่เข้าหาแนวทางที่ถูกต้องจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องพูดแก้ความสงสัยของคนสมัยยุคปัจจุบันนี้ให้คลายไปด้วยการเชื่อเห็นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าโอ้พระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มองเห็นว่ามันเป็นหลักการที่รับได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องที่ใช้ไม่ได้ในสังคมในยุคปัจจุบันนี้คนเหล่านั้นก็ยินดีรับสิ่งถูกต้องอันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่พูดกันเฉยเลยเขาก็นึกว่าออกมันอย่างนี้งมงายทำอย่างกันอย่างนี้ไม่มีอะไรที่เรียกว่าดีงามเขาก็ยิ่งเบื่อหน่ายใหญ่ตอนนี้สุดจะกลายเป็นคนไม่มีศาสนาไม่มีหลักประจำใจทำอะไรก็ทำไปตามเรื่องตามราวนี่คือผลเสียแต่ถ้าเราพูดทำความเข้าใจกับเขาก็ได้รู้ว่าออกเป็นเช่นนั้นเช่นเรามีหนังสือประเภทที่ทำความเข้าใจเราซื้อไปอ่านความสงสัยนั้นก็หายไปแล้วก็รู้ว่าเนื้อแท้ของพุทธธรรมนั้นคืออะไรเขาก็ไม่ต้องสงสัยต่อไปก็ยินดีที่จะนำมาปฏิบัติถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นของจริงของแท้ในพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาพิสูจน์ใครจะมาทำอย่างไรนั่นไม่มีกลัวทั้งนั้นเพราะทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการทดสอบทุกสิ่งทุกประการเพราะพุทธศาสนาเป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ใครจะเอาไปพิสูจน์ในแง่ใดในรูปใดก็ได้ทั้งนั้นเราไม่กลัวในเรื่องอย่างนี้แต่ถ้ามันเป็นของเท็จของเทียมนี่น่ากลัวถ้าเขาเข้าใจว่าของเทียมนั้นเป็นของแท้ของไม่ถูกว่าเป็นของถูกของไม่จริงว่าเป็นของจริงมีอันตรายเขาเอาไปพิสูจน์แล้วเห็นว่ามันจริงเลยไม่รับเมื่อไม่รับเขาก็จะไม่มีหลักสำหรับจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้ก็จะนั่นที่พูดอะไรออกไปในรูปของการแก้ไขนะเพื่อจุดหมายอย่างนี้เพื่อให้คนที่เป็นคนมีการศึกษามีปัญญาสมัยใหม่ได้เข้าใจและเพื่อแก้ไขความงมงายต่างๆที่ญาติโยมมีอยู่บ้างก็รับมาโกรธจะได้รู้ว่าโอ้ไอ้ที่ถูกนั่นเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะได้รับเอาที่ถูกไว้คนที่เป็นคนมีปัญญามองเราประพฤติปฏิบัติหรือกระทำเขาก็จะดูหมิ่นเราไม่ได้เขาจะเห็นว่าอ๋อพุทธบริษัทเป็นผู้มีปัญญามีความเข้าใจมีเหตุมีผลทำอะไรถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไม่งมงายใจเลือกมันได้ทั้งสองฝ่ายเพราะงั้นญาติโยมที่ได้ฟังอะไรแล้วก็อย่านึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้นึกว่าที่สิ่งที่พูดต่อไปนั่นเป็นการพูดเพื่อปรับปรุงแก้ไขเพื่อขัดเพื่อเกลาให้สิ่งทั้งหลายถูกต้องดีขึ้นขออนุญาตโยมได้เข้าใจอย่างนี้ตัวอย่างที่จะพูดทำความเข้าใจประการแรกนั่นคือว่าเพื่อได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาไปเที่ยวที่สวนมู
แล้วก็บอกว่าที่สวนโมกข์นี่ไม่มีสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเคยมีพระพุทธรูปองค์นี้เดียวหน้าตักกว้าง5นิ้วเท่านั้นเองแต่ว่ารูปอื่นนั้นใหญ่โตมโหฬารเขาเสียเขาไม่สบายใจอ่านแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้ยังอยากจะทำความเข้าใจกับญาติโยมบ้างในเรื่องนี้เพื่อจะมีความไพร่เสเช่นเราไปในวัดสมมติว่าในศาลาไม่มีพระพุทธรูปเราก็ไม่สบายใจไหว้แล้วไม่รู้จะไหว้อะไรเพราะเราเคยไหว้พระพุทธรูปติดอยู่ตลอดเวลาพอไม่เห็นท่านก็ไหว้ไม่ถูกไม่ต้องอย่างนี้ก็เพราะว่าไปติดอยู่ในสิ่งนั้นที่เป็นรูปวัตถุติดมานานเพราะมีพระพุทธรูปมานานแล้วความจริงอันเป็นเนื้อแท้นะมันเป็นอย่างไรพระพุทธรูปนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรมีมาในสมัยใดก็จำเป็นที่จะต้องเล่าให้ญาติโยมฟังสักเล็กน้อยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะเสด็จปรินิพพานนั้นพระอานนท์ไม่ชอบถามปัญหาเรื่องอะไรหลายเรื่องหลายประการถ้าไปอ่านในพระสูตรก็เรียกว่าปรินิพพานสูตรเป็นสูตรเกี่ยวกับเรื่องก่อนนิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพบว่าพระอานนท์มีถามหลายเรื่องหลายประการเรื่องเล็กเครื่องน้อยท่านถามดังนั้นแล้วพระองค์ก็ตอบทุกอย่างมีปัญหาหนึ่งที่พระอานนท์ทูลถามว่าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าเฝ้าใกล้ใกล้ใกล้ได้ฟังธรรมได้ถือเอาพระองค์เป็นครูเป็นอาจารย์ในคำบาลีใช้คำว่าสัทธาสัทธาแปลว่าเป็นครูหรือเป็นอาจารย์นั่นแหละท่านเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วพวกภิกษุทุกภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะถือเอาใครเป็นตัวแทนพระองค์ต่อไปจะเอาใครเป็นสัทธาเป็นครูแทนพระองค์ต่อไปเมื่อพระอานนท์ถามอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตอบอย่างไรพระองค์จะตอบว่าอยู่คู่อานันทะธัมโมจะวินัยโยจะเคสิโตสู้มมัจเจเยนสัทธาว่าดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยอันใดที่เราได้สอนแล้วบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราต่อไปนี่อันนี้พระญาติโยมต้องจำไว้ให้ดีจำไว้ให้ดีว่าสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าที่พระองค์กักไว้นะคือธรรมวินัยตัวธรรมะตัววินัยเนี่ยเป็นตัวแทนองค์พระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์แทนองค์พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไปนิพพานแล้วก็ถือว่าธรรมวินัยเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าต่อมาให้เราจำหลักนี้ไว้ในใจให้มันแล้วถ้าเราจะเข้าถึงก็เข้าถึงตรงนี้เข้าถึงธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็คือเอาธรรมวินัยมาเป็นดวงประทีปนำทางชีวิตเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าเรามีหลักธรรมวินัยอยู่ในใจของเราเรียกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเรานี่คือเรื่องแรกยังไม่มีวัตถุใดเป็นเครื่องเคารพแทนองค์พระพุทธเจ้าท่านในสมัยต่อมาคือว่าประเทศอินเดียได้ถูกรุกรานจากชาวตะวันตกในสมัยนั้นชาวตะวันตกนี่รุกรานเอเชียมานานแล้วรุกรานมาตั้งแต่หลังพุทธปรินิพพานประมาณสัก200ปีคือก่อนพระเจ้าอโศกมหาราชก็เริ่มรุกรานประเทศอินเดียคนที่มารุกรานนี่เป็นพวกคริสต์อันคนคริสต์ในสมัยก่อนนั้นนับถือเทวรูปนับถือรูปเคารพรูปเคารพเป็นรูปเทวดาทั้งนั้นเทพเจ้านานาชนิดไม่มากมายก่ายกองในจึงเอเธนที่เป็นเมืองหลวงเขาในสมัยนี้แล้วก็สมัยก่อนก็เป็นนครหลวงเป็นที่อยู่ของพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนสำคัญสำคัญเกิดในคริสต์ได้มากเช่นนักปราชญ์พลาตู้โซเฟสติสอะไรนี่เกิดรุ่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็เป็นชาวคริสต์ชนชาติคริสต์ในสมัยนั้นเจริญด้วยปัญญาพอสมควรแต่ว่าเขานับถือเทวดาจึงทำรูปเทวดาไหว้กราบไหว้บูชาสักการะถ้าใครไปเที่ยวกรุงเอเธนในสมัยนี้จะไปเห็นเทวสถาน
ร่างมีอยู่มากมายกลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวก่อนคริสเตียนเข้าไปถึงนี่เขาถืออย่างนั้นเขาไหว้อย่างนั้นนับถือมากทีเดียวขั้นเมื่อพวกชาติริกซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นคืออเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นเองยกทัพมาตีถึงอินเดียตอนเหนือเมื่อเขามาเขาก็เอาวัฒนธรรมธรรมมาด้วยกองทัพกับวัฒนธรรมนี่มันมาด้วยกันประเทศใดไปตีประเทศใดได้ก็ต้องนำวัฒนธรรมก็ไปเผยแผ่ถ้าถือว่าการเผยแผ่วัฒนธรรมนั้นเป็นการครอบงำจิตใจคนทำให้คนต้องตกเป็นทาสได้ในรูปอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็นำวัฒนธรรมรูปเคารพมาด้วยมาให้คนอินเดียเห็นคนอินเดียเห็นเข้าก็นึกว่าดีเกิดคนเรานี่ถ้าว่าแพ้ใครก็มักจะนึกว่าอะไรอะไรที่เขาทำผู้ชนะทำน่ะมันดีไปดังนั้นเห็นดีเห็นงามก็อยากจะทำมั่งสมัยก่อนนี่แม้ในศาสนาฮินดูเนี่ยก็ไม่มีรูปเคารพนับถือเทวดาเหมือนกันแต่ไม่มีรูปเคารพนับถือพระพรหมนับถือพระศิวะนับถือพระวิษณุแล้วเทวดาอื่นๆอีกมากมายก่ายกองแต่ไม่มีรูปสำหรับเคารพคือยังไม่มีความคิดที่จะทำรูปขั้นเห็นรูปเคารพของคริสต์เขาคนเหล่านั้นก็เกิดความคิดว่าเราจะต้องทำมั่งแต่ว่าเมื่อถึงบอกจะทำนี่ทำไม่ถูกไม่รู้ว่าจะทำรูปอย่างไรไปสวนหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้จะหมวกเหมือนคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะตั้งรูปอย่างไรก็เลยทำเครื่องหมายแทนพระศิวะที่เขาเรียกว่าศิวลิงนั่นเองศิวลิงที่อยู่วัดโพอันใหญ่เนี่ยที่เราไปเห็นคนเอาพวงมาลัยไปสวมไปบูชาเอาทองไปติดไปบนบานสังกล่าวขอให้ถูกไว้ถูกเบอร์สักทีเถอะอะไรต่างๆนั่นแหละอันแรกที่ชาวอินเดียสร้างขึ้นเขาเรียกว่าศิวลิงเอามาไหว้เป็นที่บูชาสักการะถ้าไปเที่ยวอินเดียโดยเฉพาะที่พุทธคยาพวกมหันต์ที่นับถือพระศิวะนี่ยังอุตริเอาศิวลิงไปปักไว้ในเจดีย์พุทธคยาด้วยปักโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งชาวพุทธอยากจะขุดออกแต่พวกนั้นไม่ยอมขืนขุดเป็นต่อยกันแน่ทีเดียวเลยก็ต้องปล่อยไว้แขกไปใครมาก็เอาพรมไปปูทับลงไปเสียไม่ให้เห็นนั่นแต่ถ้าพอเปิดพรมขึ้นแกก็โผล่หัวขึ้นมาอีกแล้วเอาไม่ออกมันไปฝังไว้แล้วถ้าหากก็ไปดูวัดมหันต์ที่อยู่ใกล้พุทธคยาเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีวันนึงอันเล็กอันน้อยว่ายกันเกลือไปเลยเดียวจุดเทียนบูชากันเป็นการใหญ่นี่คือรูปเคารพอันแรกที่เกิดขึ้นในอินเดียแล้วต่อมาก็ค่อยแตกแขนงมาเรื่อยๆๆวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นคนจริงๆตั้นรูปพระศิวะจริงๆรูปพระพรหมสีหน้าจริงๆแล้วรูปของนั่นคนนี้มากมายชาวพุทธก็ยังไม่ทำรูปเหล่านั้นยังไม่ทำรูปพระพุทธเจ้าเขาไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเขาเคารพต่อพระพุทธเจ้าทำแล้วมันจะไม่เหมือนแล้วไม่น่าไหว้เอาไปเจ้าไหว้ในที่ที่ไม่เหมาะก็ไม่สมควรเลยไม่ทำแต่ว่าอิทธิพลของการไหว้รูปเคารพที่มันมากขึ้นทุกวันทุกเวลาความต้องการของประชาชนก็เกิดขึ้นคนเรานี่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญเอาอย่างเราเรียกว่าลัทธิเอาอย่างใครทำอะไรก็ชอบเอาอย่างเขาลัทธิเอาอย่างในแพร่หลายเร็วมากในเมืองไทยเราก็ลัทธิเอาอย่างหลายเรื่องหลายประการแพร่หลายรวดเร็วในสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันเห็นว่าคนอินดูเขาทำสิ่งไหว้เคารพกราบไหว้เช่นนั้นชาวพุทธน่าจะทำมั่งแต่ว่าไม่ทำรูปพระพุทธเจ้าทำเครื่องหมายแทนองค์พระพุทธเจ้าถ้าโยมไปที่ชัยยาจะไปเห็นรูปข้างโรงโหรสพทางวิญญาณมีมากมายนั่นที่เอามาปะไหว้นะเป็นเครื่องศึกษาให้เห็นว่าความเป็นมาของพระพุทธรูปเป็นอย่างไรไม่ใช่ศิลปะที่ธรรมดาแต่เป็นศิลปะทางตำนานทางประวัติศาสตร์ของรูปเคารพคนที่ไปดูเผินๆเอารูปโต้อะไรมาติดไว้ข้างทางวิหารหรือว่าเอารูปแขกมาติดไว้ข้างวิหารนั่นไม่ได้ดูด้วยปัญญาไม่ได้ดูด้วยการศึกษาดูผ่านต้นไปแล้วก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรเกิดขึ้นความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่เอามาทำไว้เพราะว่า
ต้องไปเที่ยวถ่ายตามที่ต่างๆในประเทศอินเดียใช้เวลาหลายเดือนท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านไปท่านใช้เวลาหลายเดือนเพื่อศึกษาเรื่องต่างๆไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนไปชั่วครั้งชั่วคราว15วันกลับมาได้นิดหน่อยนี่ท่านไปจริงๆไปดูที่หนึ่งก็ต้องดูหลายวันเช้าขึ้นไปเดินดูพิจารณาว่ามันเป็นมาอย่างไรมีความหมายอย่างไรดูละเอียดเพื่อต่อไปเรียนไปศึกษาอย่างแท้จริงแล้วถ่ายรูปมาด้วยชาวพวกเราไม่ทำรูปพระพุทธเจ้าก็ทำเครื่องหมายแทนไว้เช่นว่าในการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะเขาไม่ทำรูปเจ้าชายแต่ว่าทำดอกบัวเป็นดอกเรียงไปหลายดอกนั่นเป็นเครื่องหมายว่าเจ้าชายเกิดขึ้นในลูกแล้วทำไมเอาดอกบัวไปแทนการประสูติเพราะดอกบัวนั่นเป็นดอกไม้สะอาดเป็นดอกไม้ที่สวยงามคนพออกพอใจถือว่าเป็นของสูงเลยทำเป็นดอกบัวแทนเป็นเครื่องหมายแล้วรูปดอกบัวที่ทำแทนการประสูตินี่ไม่ใช่รูปอย่างเดียวมีหลายแบบหลายอย่างใส่ในแจกันสวยงามก็มีบานเฉยๆก็มีไม่มีแจกันใส่ทำเป็นลวดเป็นลายประดับประดาสวยงามก็มีล้วนแต่เป็นเครื่องหมายแทนการประสูติของเจ้าชายทั้งนั้นแต่รูปนางมายาก็ทำรูปสาวชายก็ทำไหว้รูปเทวดาเยอะแยะมากราบมาไหว้แต่เจ้าชายไม่มีมีแต่ดอกบัวเป็นเครื่องหมายแทนอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาอาทิตดาบทซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะมารู้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะมีพระโอรสเป็นชายก็ไปเยี่ยมพระเจ้าสุทโธทนะสั่งสาวชายให้ยกเจ้าชายมาให้พระฤาษีดูถ้าเราไปดูรูปปั้นเป็นต้นรูปนี้เอามาจากสันกิในอินเดียเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่สุดในรูปก็ว่าได้เขาสาวชายถือเบาะมาบนเบาะไม่มีอะไรไอ้ที่ไม่มีอะไรเนี่ยทำให้คนคิดเอาเองคิดว่านี่แหละเจ้าชายนอนอยู่ในเบาะนี้แหละแต่เห็นก็เลยไม่คิดไอ้ไม่เห็นนั่นดีกว่าคือทำให้คิดว่าอ๋อเจ้าชายนอนอยู่ในเบาะนี้ก็เลยถือยกมือไหว้แสดงอาการท่านแรกก็หัวเราะยิ้มไม่ถึงกับหัวเราะอย่ายิ้มแล้วก็ร้องไห้ยิ้มเพราะว่าดีใจที่ได้เห็นเจ้าชายมีรูปร่างสวยงามเสียใจว่าอายุมันแก่แล้วไม่ได้อยู่ชมบุญเจ้าชายมาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยร้องไห้ก็เขียนภาพฤาษีให้ดูด้วยแต่รูปเจ้าชายไม่มีเพราะเขาไม่ทำรูปเคารพของพระพุทธเจ้าไว้นี่เป็นตัวอย่างมาออกไปจากนั่นเช่นว่าภาพการเสด็จออกบวชเขามีรูปมามีบ่ออานพร้อมแล้วก็มีเทวดากลางร่มด้วยมีนายฉันนะจูงม้าด้วยแล้วก็บนหลังม้าไม่มีอะไรทิ้งวางไว้เฉยๆไอ้ที่วางไว้เฉยๆให้คนคิดว่านี่เจ้าชายสิทธัตถะนั่งบนหลังม้านี่ออกบวชแล้วม้าก็ออกบวชรูปออกบวชนี่บางรูปก็ทำถึงขนาดว่าเทวดาเอามือมารับเท้าม้าไว้เลยเอามือมารับเท้าม้าไว้ที่เทวดาเอามือมารับเท้าม้าน่ะเป็นเครื่องหมายว่าออกบวชกลางคืนคือว่าไม่มีเสียงรับถ้าเอามือรับไปม้ามันวิ่งไม่ดังเลยถ้าม้าวิ่งดังก็กุ๊กกุ๊กกุ๊กกับมันนี่ก็เรียกเอามือรับไปใช่หมายความว่าม้าไม่มีเสียงไอ้ที่ไม่มีเสียงนั่นหมายความมาออกบวชเวลากลางคืนไม่ใช่ออกกลางวันไม่ใช่ออกต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะหรือพระราชวงศ์แต่ว่าออกไปกลางคืนยังทำมากให้มีคนรองรับไว้อย่างนั้นนั่นก็เป็นเครื่องหมายแทนเหมือนกันท่านว่าออกบวชแล้วตอนกัสสรูเราจะเห็นว่ามีภาพอะไรเขามีแต่ต้นโพแล้วบนต้นโพมีพวงมาลัยดอกไม้เต็มไปหมดคนเอามาไหว้มาบูชาใต้ต้นโพนั้นก็ทำเป็นแท่นไว้เฉยไม่มีรูปพระพุทธเจ้าบนนั้นให้รู้ว่าพระองค์นั่งบนแท่นตรงนี้แล้วได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณทำเพียงเท่านั้นเท่านั้นเองแล้วภาพต่อไปคือภาพการแสดงปฐมเทศนาเขาไม่ทำรูปเหมือนกันแต่ทำรูปวงล้อธรรมจักรเป็นเครื่องหมายแทนธรรมจักรกับประวัตนาสูตรแล้วก็มีกวางหมอบสองตัวแสดงว่าเทพทั้งแรกที่สวนกวางใกล้เมืองพาราณสีไม่มีรูปใครทั้งหมด
ไม่มีรูปใครแต่ว่าในตอนหลังก็มีรูปปัญจวัคคีย์แต่ไม่มีรูปพระพุทธเจ้าเขาทำไหว้เพียงเท่านั้นภาพที่นิพพานก็เหมือนกันเขาทำต้นสาระสองต้นแล้วมีแท่นตรงกลางบนแท่นนั้นไม่มีใครให้ใครมองแล้วก็คิดว่าพระพุทธเจ้านิพพานที่ตรงนี้และรูปอื่นอีกมากที่ก็ทำไหว้ล้วนแต่ไม่มีรูปพระพุทธเจ้าทั้งนั้นอันนี้เป็นเรียกว่าข้างแรกเมื่อยังไม่มีรูปเคารพก็ใช้เท่านี้ไปก่อนญาติโยมคงจะเคยไปพระแท่นอุตรดิตถ์เราเรียกว่าพระแท่นศิลาอาสน์พระแท่นศิลาอาสน์ที่อุตรดิตถ์นั้นเขาทำขึ้นในเรียนแบบสมัยยังไม่มีพระพุทธรูปนั่นเองจึงได้ทำรูปเช่นนั้นไว้ทำแท่นเช่นนั้นไว้แต่ว่ามาในตอนหลังนี่ก็เอาพระพุทธรูปไปวางบนแท่นทำให้เสียรูปทางโบราณก็ดีไปเนื้อแท้ไม่มีอะไรบนนั่นควรจะทิ้งวางไว้อย่างนั้นเพื่อให้คนได้ศึกษาว่าเดิมมันเป็นมาอย่างไรประเทศเปล่าๆไม่มีอะไรท่านต่อมาเมื่อวันกลับไปได้อยู่อย่างนี้จิตใจคนมันชอบขยายชอบทำอะไรให้มันมากขึ้นไปก็เลยไม่ต้องแหมไม่เห็นรูปพระพุทธเจ้าว่าเอาแต่พระบาทก็ยังดีเลยก็ทำพระบาททีนี้ทำพระบาทไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าที่ทำในอินเดียนั้นไม่มีลวดมีลายอะไรเป็นรอยเท้าธรรมดาธรรมดาที่เขาแกะลงไปในแผ่นหินไม่มีลวดลายแต่พอมาถึงเมืองไทยมีลวดลายกล่าวไปหมดเลยเช่นพระบาทสระบุรีเป็นต้นมีลวดลายมากญาติโยมอาจจะนึกว่าพระบาทที่สระบุรีเนี่ยพระพุทธเจ้ามาเหยียบไว้ในรอยหินนั้นรอยลึกลงไปตั้งขึ้นลึกเลยไม่ใช่รอยน้อยๆความจริงมันหินมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าพระเจ้าทรงทำในท่านเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาท่านเป็นพระมาก่อนมีความรู้ทางศาสนาอะไรดีท่านคงจะไปทูตดงในป่าในดงไปพบรอยนั่นไว้ท่านต่อมาออกเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยนึกว่าต้องสร้างอะไรไว้คนไหว้บ้างเพื่อให้คนได้กราบได้ไหว้แล้วอีกประการหนึ่งท่านออกไปก็มันเรียกว่าไม่ค่อยจะเรียบร้อยคือลูกศิษย์ทำให้ลูกศิษย์ไปปฏิวัติท่านเองไม่ใช่เรื่องอะไรปฏิวัติต่อพระเจ้าแผ่นดินออกไปแล้วตัวจะเป็นเองก็ไม่ดีก็เลยบอกหลวงพ่อเป็นศิษย์ดีกว่าอยู่เป็นพระมานานแล้วไปเป็นเจ้าแผ่นดินดีกว่าคนมันซุบซิบนินทากันข่าวลือแบบนั้นมีข่าวลือว่าพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ท่านต้องการจะเก็บข่าวเพื่อให้มันหายไปก็เลยพบพระพุทธบาทขึ้นกลายเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าก่อนนี้ไม่มีก็เลยไปพบข่าวที่นั่นให้นายทานบุญไปพบข่าวก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเราประจักษ์ไปไหว้กันอยู่นี่ก็เรียนแบบมาจากสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธรูปมีแต่พระบาทเป็นเครื่องหมายแทนชั้นแรกก็มีรอยเดียวแต่ต่อมาก็มีแต่รอยเดียวรอยข้างขวารอยข้างซ้ายหายไปไหนเลยก็ทำสองรอยขึ้นมาแล้วเลยกลายเป็นพระพุทธบาทสองรอยขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นแข้งขึ้นมาหน่อยเองเรียกว่าพระยืนที่อุตรดิตถ์จะมีวัดสองวัดในบนเนินเดียวกันนะวัดพระเทศวัดพระยืนวัดพระเทศนี่เป็นของทางคณะธรรมยุทธนิกายวัดพระยืนนี่ของมหานิกายเถียงกันอยู่ตลอดเวลาเลยสองวัดนี้จะต่อยปากกันอยู่ตลอดเวลาตั้งพระยืนตั้งพระแท้นี่จะต่อยกันอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าไปถึงอะไรก็ไม่รู้ถ้าขณะที่เราคิดจะเถียงจะทะเลาะกันนั้นไม่มีพระเวลานั้นมีกิเลสก็มาอยู่ในใจลืมกำลังนึกถึงพระพุทธเจ้าลืมนึกถึงธรรมะลืมนึกถึงพระสงฆ์ว่าคืออะไรเลยจะไปต่อยปากกันเป็นถ้อยเป็นความกันจนถึงองศาลนะไม่ใช่น้อยนะสมัยนั้นฟ้องศาลนะให้ผู้พิพากษาตัดสินนะให้เราเป็นพระนี่จะไปให้ผู้พิพากษาเป็นกระดับตัดสินนี่มันก็แย่เต็มทีแล้วนะไม่ควรจะตัดสินตัวเองว่าเรามันผิดหรือถูกพิจารณาตัวเองมากกว่าได้ข่าวว่าพระไปขึ้นศาลทีไรนี่มาสมาใจไม่สบายคือละอายแทนเหลือเกินนะเอ๊ะไปทำไมไม่เอามือลูบหัวดูเสียมั่งว่าเรานี่มันหัวลื่นแล้วไปให้คนหัวลกตัดสินนี่มันเรื่องอะไรอยู่ผู้พิพากษาก็ต้องตัดสินไปตามเรื่อง
บางทีก็ตัดสินดูเอามั่งเหมือนกันแหละว่าไม่น่าจะทำอย่างนั้นในคำพิพากษาว่าอย่างนั้นตามหน้าที่ก็ทำในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไม่ควรจะเป็นถ้อยร้องความกันถึงขนาดนั้นนั่นก็ทำแบบนั้นอันหนึ่งขั้นต่อมาเมื่อไหว้กราบอย่างนี้อยู่นานเป็นเวลาไม่ใช่น้อยนะ700 ปีที่มีรูปมาโดยลำดับนี้ตั้ง700 ปีจึงเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นอย่างจริงจังมีพระพุทธรูปขึ้นเราพระพุทธรูปรุ่นแรกๆนี่ในอินเดียก็ทำด้วยหินแกะสลักสวยงามมากทำเป็นจีวรเป็นกลีบเลยทีเดียวแล้วก็ประกันนี่ยานหน่อยหูยาวหน่อยแล้วก็มีพระเกศนะพระบนพระเสียรเนี่ยทำเป็นนูนๆขึ้นไปไม่เป็นเปลวสูงขนาดอย่างนี้แต่ว่านูนๆขึ้นไปที่ทำอย่างนั้นเพื่ออะไรให้ผิดกับรูปเทวดาถ้ารูปเทวดาก็ทำก่อนแล้วรูปพระอิศวรรูปพระวิษณุรูปพระอะไรก็ทำก่อนแล้วเพราะพวกที่จะสร้างพระพุทธรูปก็ต้องทำให้ผิดจากรูปเทวดาคนไปเห็นปั๊บรู้ว่ารูปพระพุทธเจ้าจะทำยังไงต้องให้มีผ้าห่มรูปเทวดาไม่มีผ้าห่มเลยล่อนจ้อนเลยแล้วตอนนี้พระพุทธรูปมีผ้าห่มแล้วพระเศียรก็ให้แปลกประกันหูก็ให้แปลกสักหน่อยอะไรๆก็ให้แตกไปหมดทำไม่ให้เหมือนเขาแกะสลักอย่างสวยงามฝีมือดีรูปหน้ากราบหน้าไหว้เหมือนกันไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากแต่ว่ารูปงามๆเหล่านี้ถูกทำลายก่อใช่เหมือนกันเช่นต่อยจมูกไปเสียบ้างทุบแก้มแหวงไปเสียบ้างนั่นมันพวกฝีมือของคนพวกหนึ่งซึ่งชอบทำลายเขาทำลายไปไม่ใช่คนชาวอินเดียแต่ว่าคนอีกประเภทหนึ่งเขาทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ถึงกันนั้นไปดูแล้วก็ยังเห็นว่าสวยงามโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาทำด้วยหินทำประหัตอยู่ในรูปอย่างนี้พระพักสวยงามมากไปดูแล้วเสียใจคือจมูกท่านไม่มีถูกทุบจมูกหักไปเลยนี่เป็นอย่างนี้มีอยู่พระพุทธรูปเกิดขึ้นมาโดยลำดับมาอย่างนี้จนกลายเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาให้คนได้กราบได้ไหว้ท่านเมื่อมีเป็นองค์พระพุทธรูปขึ้นแล้วก็ทำตามเรื่องราวเช่นว่าปางนั้นปางนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธรูปเขาเรียกว่าปางสมาธิปางสะดุ้งมารปางห้ามมารปางห้ามญาติปางอะไรต่างๆคือทำตามตำนานนั่นเองเช่นว่าปางสะดุ้งมารก็คือนั่งขัดสมาธิเอามือขวาที่ตกยกเข่าไว้นั่นทำตามแบบตอนใกล้จะตรัสรู้ว่ามีมารมารบกวนแล้วก็ทำท่าจะลุกขึ้นได้เอามือตบขาไว้อย่าลุกขึ้นอย่าต้องทำต่อไปอย่าคลายความเพียรเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้สำเร็จไม่สำเร็จจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งโดยก่อนที่จะนั่งลงกระทำความเพียรปูยาคาแปดกำมือรองแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ช่างหัวมันเถอะสิ่งใดที่จะสำเร็จด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของคนถ้าไม่สำเร็จสิ่งนั้นเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดอันนี้เรียกว่าอธิษฐานใจอย่างแรงกล้ายอมตายให้กระดูกผุอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่สำเร็จนะแต่ว่าทำไปเกิดกิเลสรบกวนพระยามารนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนะแต่ว่าเขาเขียนนั้นเป็นภาพพญามารกี่ช่างคีรีเมฆตัวใหญ่บอกว่าช่างนี้เท่าหน้าอยู่ที่อินเดียพุทธกยานะเท่าหลังอยู่ที่ขอบจักรวาลแน่ๆไม่รู้อยู่ตรงไหนขอบจักรวาลมันใหญ่โตเหลือเกินในช่างตัวนี้แสดงความยิ่งใหญ่ของกิเลสไม่ใช่เรื่องอะไรว่ากิเลสนี่มันยิ่งใหญ่นะมันครอบงำมนุษย์ไปทั่วโลกทั่วสากลจักรวาลเลยทีเดียวแล้วก็มีพญามารหรืออาวุธครบครันมาประจนพระพุทธเจ้ามาทวงอาสนะบอกว่านี่มันที่นั่งของเราท่านจะมานั่งไม่ได้เราต้องเอาคืนมาทวงเอาคืนหมายความว่ากิเลสมันมารบกวนนั่นเองเนี่ยแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เขียนเป็นภาพมารเหมือนกันแต่ว่าถือดอกไม้อะไรอะไรกลายเป็นดอกไม้ข้างใต้ภาพนั่นเขามีนางธรณีบิดหน้ามวยผมให้ไหลไป
เชื่อมมารจระเข้มากินพญามารทั้งหลายตายไปตามๆกันพระภาพนางธรณีนั่นคือพระพุทธเจ้าท่านอ้างแผ่นดินเป็นพยานหมายความว่าพระองค์นึกถึงความมั่นคงของแผ่นดินความอดทนของแผ่นดินแล้วทำใจให้หนักแน่นประดุจแผ่นดินไม่พ่ายแพ้แก่มารมารบกวนเลยก็ชนะมารนี่ก็ทำภาพพระสะดุ้งมารไว้แล้วก็ภาพอื่นเช่นภาพนั่งสมาธิจัดสมาธิอย่างนี้มือวางบนมือฝาวางบนมือซ้ายเขาเรียกว่าปางสมาธิยังไม่สะดุ้งมารก็นั่งปางนั้นแล้วถ้าเราเห็นพระยืนยกมือข้างเดียวคือมือขวามือขวานี่ก็ห้ามมารเหมือนกันบอกว่าเอ็งจะมายุ่งกับข้านะข้าจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ออกไปยกมือห้ามมารออกไปอย่ามายุ่งกับข้าอันนี้ยกสองมือนี่เขาเรียกว่าพระปางสมุขห้ามสมุขคือห้ามญาติอยากทะเลาะกันเรื่องน้ำในแม่น้ำโรฮินีปีนั้นฝนมันแรงจัดแรงกว่าที่แรงเมืองไทยปีนี้จะอีกน้ำมันก็น้อยไม่พอใช้อันนี้ก็เลยทะเลาะกันแย่งน้ำกันพระองค์ก็ไปเทศไปสอนตาก็ไปยกมือห้ามว่าอย่ารบกันห้ามมารภาพนี้ก็ดีที่โต๊ะทำงานของบัณฑิตเนรูแกมีพระองค์นี่พระองค์นี่ยืนอยู่บนโต๊ะหันหน้ามาหาแกเลยแกยืนวางไว้เวลาไปเที่ยวบอกญาติโยมว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่ามุสลิมกับฮินดูอย่ารบกันเหมือนกันบอกเนรูว่าอย่ารบกันอยู่กันให้ดีๆฮินดูก็อินเดียมุสลิมก็อินเดียนั่นอย่ารบกันเลยท่านห้ามอินเดียสองฝ่ายว่าอย่ารบกันเอาไว้นี่เขาเรียกว่าพระห้ามมาห้ามญาติแล้วก็มีทางอื่นๆอีกมากมายไก่โกงตามประวัติใครๆก็ทำขึ้นเรื่อยนึกฝันขึ้นมาก็ทำภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมานี่คือตำนานมันเป็นมาอย่างนี้พระพุทธรูปจึงเกิดขึ้นในโลกให้คนได้กราบไหว้บูชาสักการะเมื่อเรากราบไหว้พระพุทธรูปมีควรจะไหว้อย่างไรควรจะทำใจอย่างไรเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปกลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์ไปในรูปหนึ่งคนเข้าไปกราบไหว้โดยอาการวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนประสงค์การจะทำในรูปเช่นนั้นก็อยากจะบอกญาติโยมอย่างตรงไปตรงมาว่าผิดหลักการของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่สอนให้ไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเช่นเราไปไหว้หลวงพ่อวัดพนัญเชิงหลวงพ่อวัดสุธรวัดอะไรก็ตามใจเลยที่ไหว้กันอยู่ทั่วไปนั้นก็พูดอย่างไม่เกรงใจว่ายังไหว้อย่างเด็กเกินไปไม่ได้ไหว้อย่างคนมีปัญญามีความคิดความอ่านเป็นเด็กไปหน่อยแล้วเป็นเด็กมาเป็นร้อยปีด้วยนะไม่ใช่เป็นเด็กนานนิดหน่อยนานเหลือเกินเป็นเด็กอยู่นานไม่จะไม่ยอมเจริญไม่ยอมเติบโตในทางคิดตามวิญญาณยังเป็นเด็กเรื่อยไปแต่โต้ไม่ได้ถ้าใครไปแต่โต้เขาคู่ลุกเลยทีเดียวหาว่ามาดูมินทินเพนพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆนานาซึ่งเนื้อแท้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้ไหว้ในรูปอย่างนั้นเราไหว้เพียงเพื่อให้นึกถึงพระคุณของพระองค์เช่นเราเข้าไปกราบพระพุทธรูปนี้ก็ต้องไปกราบเพื่อเอาภาพนั้นเป็นสิ่งจูงใจให้ได้นึกไปถึงจริยาวัดอันดีอันงามของพระองค์ให้นึกถึงพระคุณที่มีอยู่ในพระองค์ว่ามีอะไรบ้างเช่นเรานึกถึงพระคุณ9ประการที่เราสวดมนต์แปลด้วยนะอิติปิโสปะกวาแม่ก็เหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงเราต้องนึกไปถึงเรื่องหลังนั้นพระคุณของท่านหรือว่านึกย่อๆสั้นๆเอาเพียง3เรื่องก็ได้ถ้าพระคุณ9ละย่อแล้วก็เหลือ3เนื้อ3ก็คือกรุณาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณเมื่อเราเข้าไปนั่งกราบนั่งไหว้เราก็นึกถึงพระคุณของท่านหรือถ้าเราเคยอ่านพุทธประวัติเราก็ไปนั่งนึกทบทวนประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรักความเคารพต่อพระองค์เราเห็นความดีเราก็รักมากขึ้นเคารพมากขึ้นถ้าไหว้เฉยๆไม่เกิดอะไรเท่าใดนอกจากว่าทำใจให้หยุดได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่
จึงควรนึกว่าโอ้พระองค์ดีอย่างไรเสียสละขนาดไหนมีความเพียรขนาดไหนอดทนขนาดไหนใช้ชีวิตของพระองค์ให้เป็นประโยชน์ต่อใครอย่างไรนึกให้ละเอียดตามประวัติที่เราได้อ่านได้ศึกษามาแล้วเราก็ควรอธิษฐานใจว่าเราจะสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นไว้ในใจของเราสร้างพระไว้ในใจสร้างพระพุทธเจ้าไว้ในใจสร้างอย่างไรสร้างไว้ในใจก็คือเอาพระคุณของท่านนั่นแหละมาใส่ไว้ในใจของเราเช่นพระพุทธเจ้าท่านมีความกรุณาต่อชาวลูกเราก็ทำใจให้มีความกรุณาหัดสงสารหัดเอ็นดูเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้นึกอยู่ในใจว่าเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครไม่คิดจะทำใครให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเรามีใจอิ่มเอิบไปด้วยเมตตากรุณาเห็นใครเราก็นึกแผ่เมตตาขอให้เป็นสุขขอให้มีความเจริญขอให้มีความก้าวหน้าถ้าใครเจริญแล้วก็คอยยินดีเราไม่ริษยาใครเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครอย่างนี้เรียกว่าเราสร้างพระขึ้นไว้ในใจพระเมตตามีพระกรุณาประจําจิตใจคนที่มีพระกรุณาประจําใจเนี่ยยิงไม่เข้าไม่มีใครมายิงคนประเภทนั้นหรอกถ้าเราไม่เคยคิดจะเบียดเบียนใครนี่ใครจะมาเบียดเบียนเราไอ้คนที่มันยิงกันตายเนี่ยมันมีอะไรทั้งนั้นแหละศึกษาดูให้ดีซะมันร้ายทั้งคู่นะไอ้ผู้ยิงก็ร้ายไอ้ผู้ตายมันก็ร้ายเหมือนกันเรียกว่ามันร้ายด้วยกันทั้งคู่ขาดธรรมะด้วยกันทั้งคู่ไม่มีพระทั้งคู่คือไม่มีพระในใจจึงได้เกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาเราก็สร้างพระคือความกรุณาประจำใจจะไปไหนนี่เราก็ต้องนิมนต์พระกรุณาใส่ใจไปเราทำยังไงเช่นเราลงจากบ้านจากเรือนนี่เราก็บอกตัวเราเองว่าเราจะไปด้วยน้ำใจกรุณาเราไปเพื่อไปอยู่ไปเพื่อความสุขแก่คนทั้งหลายมีโอกาสใดมีอะไรที่ข้าพเจ้าจะได้ใช้ชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้บ้างเรานึกอย่างนั้นแล้วคอยหาช่องหาโอกาสที่จะกระทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์โอกาสที่จะทำประโยชน์นั้นมันมีเยอะแยะไปขับรถไปบนถนนนี่ก็ทำได้แล้วเช่นว่าเราไม่แซงขึ้นหน้าใครเราไม่ตัดหน้าใครเราไม่แย่งใครเราให้เขาอยากไปกอดเชิญพระคุณไปตามสบายเถอะเรายิ้มกับเขาให้เขาไปสบายสบายไปไวๆเถอะได้ไปโรงพยาบาลกันบ้างนะก่อนนั้นเถอะแต่อย่าแถมกันไปจนนั้นไม่ได้เราให้เขาไปให้สบายอย่าไปโรงพยาบาลนี่บอกคุณเอ้ยเนี่ยนี่เราแผ่เมตตาให้เขาจิตเราสบายไม่เกิดอารมณ์ขุ่นมัวไม่เกิดความเศร้าหมองอะไรแม้ใครจะทำอะไรให้แก่เราในทางร้ายเรายิ้มรับด้วยหน้าชื่นตาบานเราไม่โกรธแต่เราสงสารสงสารว่าแหมทำไมจึงปล่อยจิตปล่อยใจให้ตกต่ำอย่างนั้นทำไมจึงให้กิเลสครอบงำอย่างนั้นโตขนาดนั้นแล้วทำไมไม่มีปัญญาไม่มีความคิดความอ่านปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกแนวหน้าของกิเลสทำอย่างไรหนอจึงจะช่วยยกจิตใจคนนั้นให้มันสูงขึ้นสักหน่อยคิดไปในรูปอย่างนั้นไม่โกรธใครไม่เคืองใครไม่ก่อความร้าวรานให้เกิดขึ้นแก่ใครๆนี่เรียกว่าเรามีพระเราไปกับพระเดินทางไปกับพระจะทำอะไรก็ต้องทำอย่างคนมีพระก็ต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำนี้เนี่ยจะเกิดอะไรบ้างกระทบกระเทือนใครมั้งใครเดือดร้อนต่อการของกระทำของเราบ้างไหมเราไม่ได้อยู่เพื่อให้ใครเดือดร้อนเราจะไม่ทำอะไรให้ใครต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเราคิดไปในใจอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้เราเรียกว่าเรามีพระอยู่ตลอดเวลาพระกรุณามันฝังแน่นอยู่ในจิตใจคนมีน้ำใจกรุณาอย่างนี้ไม่โกรธใครเลยไม่เกลียดใครเลยไม่ริษยาใครเลยไม่อยากจะได้ของของใครใครเขาแต่เราทำอะไรของเราเองเป็นคนคิดช่วยตัวเองคิดพึ่งตัวเองมันดีหรือไม่ถ้าเรามีพระถูกต้องก็มีอยู่ในรูปอย่างนี้เราจะไม่ต้องลำบากใจเราสร้างพระขึ้นไว้ข้างในพระข้างในนี่ไม่หนักไม่ต้องผูกคอ
ไม่ต้องใช้สายสร้อยเส้นละ10สลึงเอามาผูกไว้ไอ้สายสร้อยเส้นใหญ่ๆนี่อันตรายนะขโมยมันก็ชอบเหมือนกันแหละไม่ใช่มันชอบหลวงพ่อไม่ชอบทองที่ห้อยคอแต่มันเอาหลวงพ่อไปด้วยเอาทองไปด้วยอันนี้อันตรายถ้าเราผูกพระไว้ในใจแล้วขโมยเอาไม่ได้ขโมยยิ่งเอาไม่ได้ใหญ่เพราะใจมันไม่รู้จักพระมันจะเอาไปได้อย่างไรเราสบายใจดีไม่มีอันตรายเรามีพระไว้ในบ้านญาติโยมเข้าใจว่ามีพระไว้คุ้มครองบ้านเรือนถ้าเพียงแต่มีพระไว้เฉยๆคุ้มครองไม่ได้ไอ้นี้พระเชียงแสนพระสุโขทัยพระอู่ทองสามองค์ก็คุ้มครองไม่ได้คนโบราณก็ถือนะก็ว่าแม้มีสามองค์นี้แล้ววิเศษเลยเรียกว่ามีพระเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองเขาว่าแสนสุขอู่ทองอะไรเนี่ยมั่งคั่งเจริญกันไปตามๆกันเลยถ้าสมมติว่าเจ้าของบ้านมีพระเพียงแสนสุโขทัยอู่ทองแต่เปิดบ่อนเล่นการพนันทุกวันแล้วจะเจริญได้อย่างไรจะก้าวหน้าไปได้อย่างไรมันไปไม่รอดมันไปไม่ได้เราไม่ใช่มีอย่างนั้นแล้วจะคุ้มครองได้เรามีสักองค์หนึ่งก็พอแล้วไม่มากมีมากก็พึ่งไปเรียกว่ากลายเป็นของเล่นไปบางทีก็เอามาประกวดประขันกันเนี่ยนะพระไปประกวดกันในตลาดแล้วก็มีโบติดสะพายสีเหลืองหลวงพ่อได้สายสะพายเหลืองบ้างสะพายแดงบ้างสีชมพูบ้างเอาไปเป็นของเล่นไปไม่ใช่ของที่จะเอาไปประกวดประขันกันอย่างนั้นเรามีไหว้เก็บไว้ในบ้านไหว้สักการะบูชาเวลาใดเราขึ้นใจเราเข้าห้องฮะจุดธูปจุดเทียนบูชานั่งทำจิตใจให้สงบภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีดับเครื่องกิเลสเครื่องทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วเราล่ะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่อะไรมันกำลังอยู่ในใจเราเครื่องกิเลสเครื่องทุกข์กำลังเผาใจอยู่ทำไมนั้นนะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทำไมเครื่องเผาก็เราไม่เข้าหาพระพุทธเจ้านี่เครื่องมันก็เผาเอานะสิเรามาอยู่ในห้องพระพุทธรูปแล้วแต่นี่เพียงแต่รูปข้างนอกเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้านั่นคืออะไรคือคุณธรรมคือความกรุณาคือปัญญาคือความบริสุทธิ์เราจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ก็เรียกว่าเรามีพระใจจะบริสุทธิ์มันก็ต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาก็บริสุทธิ์ไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญญายะบริสุทธิ์สติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาปัญญานั่นก็คือเอามาคิดนึกตรึกตรองแยกแยะวิเคราะห์วิจัยในเรื่องความทุกข์ของเราว่าเราทุกข์เรื่องอะไรทำไมจึงกลุ้มใจเพราะอะไรความกลุ้มมันเกิดขึ้นเพราะอะไรวางได้ไหมลงได้ไหมไอ้ความกลุ้มมันก็เหมือนวัตถุนั่นแหละเราถือของหนักมันเมื่อยแขนวางได้แต่ว่าความกลุ้มก็วางได้เหมือนกันแต่เราไม่วางจับยึดไว้มันคงเลยทีเดียวไม่ยอมปล่อยยึดไปมันกลุ้มต่อไปนี่มันถูกหรือมันผิดอ่ะเออมันผิดนี่เป็นความรู้หรือความฉลาดนะพระท่านว่ามันงู้นะแต่ทำอย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมไม่เป็นคนฉลาดเสียบ้างนะทำไมไม่ปล่อยไม่วางเสียบ้างต้องปล่อยไม่ลงเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกับเราไปขยำสิ่งก็ปลกแล้วก็นั่งบนอยู่ว่าเหม็นจริงๆเหม็นจริงๆน้ำก็มีสบู่ก็มีแต่ไม่ล้างแล้วนั่งเหม็นอยู่แล้วมันเรื่องอะไรอย่างนั้นเราก็ไปล้างแล้วมันก็หมดเรื่องไอ้ของที่มาต่ออยู่ในใจเราก็วางมันลงไปเสียพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยสอนให้วางอย่าไปยึดไว้ใจยึดนะมันแน่นกว่ามือยึดเสียอีกนะใจมันยึดก่อนมือถึงไปยึดทีหลังถ้าท่านสอนให้วางเราไปยึดไว้ยึดแต่มันกลุ้มใจแต่เราก็ต้องนึกว่ายึดอะไรไว้ยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราจริงหรือเปล่าเมื่อก่อนเรามีสิ่งนั้นหรือเปล่าคิดดูดีนิดคิดไปคิดมาเมื่อก่อนไม่มีแล้วมันมีเมื่อไหร่ว่าไม่กี่ปีมานี่เองเรามีมาแล้วเวลานี้มันไปไหนขโมยเอาไปจะแล้วถ้าสมมติขโมยไม่เอาไปนี่มันจะอยู่กับเรานานไหมเราตายเอาไปด้วยไหมคุณย่าตายเอาไปด้วยไหมคุณยายเอาไปด้วยไหมอะไรอะไรที่คุณย่าคุณยายสร้างไว้นี่เอาไปด้วยหรือเปล่าลองคิดไปดูเอ้าก็ไม่เห็นเอาไปของที่คุณย่ารักคุณย่าก็ไม่เอาไป
ของที่คุณยายรักก็ไม่เห็นเอาไปแหวนที่คุณยายสวมเดี๋ยวนี้อยู่ไหนสายสร้อยอยู่ไหนอะไรอะไรของคุณย่าคุณยายมันอยู่ที่ไหนก็อยู่นี่อยู่ในบ้านเรานะแล้วถ้าเราตายเราจะเอาไปด้วยไหมไม่ได้คนที่ตายตายก็ใส่อะไรให้มั่งต้องเงินใส่ปากให้ขับไปได้ถึงไหนก็ไปถึงป่าชาสับปะเรือล่วงเอาไปกินเหล้าตอนนั้นเองเนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรไม่คิดมั่งเลยถ้าเอามาคิดเสียบ้างก็ออกพอจะปรุงพอจะวางลงไปได้มันเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าคนเราเคยเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนาเห็นว่าเป็นอะไรต่ออะไรทีหลังไม่ได้เป็นถ้าไปนั่งคิดรุ่มใจมันก็ไม่ใช่เรื่องเลยไม่ใหญ่จริงไงคนใหญ่จริงมันไม่ทุกข์ใหญ่จริงมันต้องใหญ่แบบพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์อะไรอันนี้ใหญ่ไม่จริงก็กลุ้มใจนั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยประการต่างๆแต่ถ้าเราคิดถึงหลักธรรมะเราจะไม่กลุ้มว่าคนเรามันไม่ได้ใหญ่ตลอดเวลาเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กแล้วเราก็โตขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เวลานี้เรากำลังจะเล็กลงไปนะกำลังแก่ไปยืนที่หน้าจะจกแล้วก็มองดูนี่นะผมกำลังออกแต่ที่ไม่เห็นหนอกก็เอายาไปทาไว้เท่านั้นเองหรือหนังก็เริ่มย่นอยู่ตาก็ชักจะไม่ค่อยดีหูก็ชักจะตึงๆอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเนี่ยร่างกายเราก็ยังเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานก็เปลี่ยนแปลงความใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในคนใหญ่มากี่ชุดแล้วตั้งแต่สมัยสร้างประเทศพ่อขุนรามคำแหงใหญ่อยู่ยุคนั้นแล้วก็สิ้นไปพญาฤทัยใหญ่ก็สิ้นไปพระบรมไตรลูกกนาถพระนเรศวรมหาราชพระเอกาพุทธรัตนารายณ์ไปเนื้อคนหนึ่งไม่มีใครใหญ่คำฟ้าสักรายเดียวแล้วเราก็ต้องออกเหมือนกันต้องจบไปเหมือนกันความจริงควรจะดีใจนั่นที่เขาให้ออกนะมันสบายไม่ต้องแบกภาระใครไปเป็นนายกบอกเลิกทีได้ไหมควรจะสาธุบอกไม่สาธุผมอยากจะออกอยู่นานแล้วไม่มีใครให้ออกสักด้วยนี่ก็ให้ออกดีนะสบายใจจะได้หมดภาระหน้าที่จะได้ออกไปเป็นคนธรรมดากับเขามั่งไม่ต้องกังวลอะไรต่อไปถ้านึกได้อย่างนั้นมันก็สบายใจแล้วอะไรอะไรมันต้องตัดเปลี่ยนกันเป็นเก้าอี้ตัวเดียวนั่งคนเดียวก็ไม่ได้มันต้องให้คนอื่นก็นั่งมั่งเก้าอี้ตัวนี้มันร้อนใครอยากนั่งก็มานั่งได้พอคุณเดินแล้วนั่งก็ร้อนต่อไปแต่ว่าชอบไงนั่งแล้วร้อนชอบอุ่นก้นดีไม่ลุกขึ้นจะเดินซ้ำไปนี่คือความเข้าใจผิดเข้าใจผิดมันก็เป็นทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดในแง่ว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรมั่นคงถาวรพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้อย่างนั้นเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคำสอนเอามาเป็นหลักปฏิบัติคิดให้มันสบายใจอย่าไปคิดในร้อนอกร้อนใจขณะใดเราคิดแล้วร่ำใจเรียกว่าเราโง่ไปแล้วเราหลงไปแล้วเราลืมพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้คิดร่ำใจให้คิดแล้วเบาใจโปร่งใจเรียกว่าทำจิตให้ว่างนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรวันก่อนไปที่โรงพยาบาลสงตาแก่คนหนึ่งขึ้นมาถามบอกว่าเวลานี้ท่านกำลังพูดกับผมนี่จิตท่านว่างหรือเปล่านะบอกว่าฉันไม่ตอบถึงตอบโยมก็ไม่เข้าใจมันเรื่องของฉันถึงตอบโยมก็ไม่รู้ถึงโยมถามว่ากินน้ำตาลหวานไหมฉันบอกว่าหวานโยมก็ไม่รู้รู้เราเองก็แล้วกันมันว่างหรือไม่ว่างแกก็อ้างคำพีทีเดียวยกบาลีขึ้นมาบอกว่าในคำพีวิธรรมว่าอย่างนี้บอกว่าคนเราจิตมันต้องรับอารมณ์เมื่อจิตรับอารมณ์ก็ไม่ว่างแล้วก็เห็นว่าไม่รู้เรื่องถ้าพูดต่อไปแกก็ยิ่งหนักใหญ่เดี๋ยวจะเป็นลมตายจะเปล่าเปล่าเอามาก็เลยบอกไอ้เรื่องนี้ไม่ตอบโยมตอบเองก็แล้วกันอันนี้มีคนที่นั่งฟังบอกก็ยึดได้แล้วพอทีพูดมากกว่าแต่ว่าเอ้าดังนั้นก็เลิกแล้วฉันจะกลับเลิกนะเดินฉุนฉุนไปเลยนะลืมพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะคนเราไม่รู้ความหมายว่าจิตมันว่างเบาเนี่ยเพราะอะไรเบาเพราะไม่ยึดถือว่างเพราะไม่ยึดถือตอนนั้นเองไม่ใช่ว่าจิตว่างแล้วไม่มีอารมณ์มันมีแต่ว่ามีด้วยอาการที่รู้เท่ารู้ทันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันรู้จักปล่อยจักวางอย่างนี้ใจก็สบายขออนุญาตโยมได้เข้าใจว่าอย่างนี้
วันนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอจบไล่เสียงเท่านี้ก่อนอาทิตย์หน้าก็ว่ากันใหม่ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5 นาที